มีหลายเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยดีกว่าหลายคำตอบมากเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยสักอันเดียวดีกว่านะคะอ้าวรับสายต่อมาสายที่5สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอรพินค่ะคุณอรพินค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจังหวัดอะไรคะหันไปทางทิศเหนือนะคะอยู่มา20กว่าปีแล้วค่ะทิศเหนือเหรอคะทิศเหนือครับค่ะเชิญเลยค่ะช่วยให้อาจารย์ดูสิคะว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างในบ้านนะคะมีอะไรบ้างในบ้านคุณเอาเรื่องไหนล่ะครับคุณต้องบอกอาจารย์ทางที่เหนือค่ะใช่คือคุณเอาเรื่องอะไรจะเอาอะไรคะเรื่องครอบครัวเนี่ยค่ะเรื่องครอบครัวคุณตอนนี้ตั้งผ้าหนองหน้าบ้านหรือเปล่าครับฟังอาจารย์อยู่นะคะพอดีพระเนี่ยหันไปทางหน้าบ้านไม่ได้ก็เลยอัญเชิญองค์หนึ่งหันไปทางหน้าบ้านได้หรือเปล่าคะได้ถูกต้องครับค่ะใช่ถูกต้องตอนนี้อัญเชิญมาหรือยังองค์เดียวหรือ3องค์ก็ได้ค่ะแต่องค์เดียวนี้ต้ององค์ใหญ่พอสมควรนะแล้วการตั้งหันออกหน้าบ้านนะคุณตั้งหิ้งเป็นหิ้งพระนะตั้งชิดซ้ายหรือชิดขวาก็ได้แต่พระต้องหันออกหน้าบ้านจะอยู่ชั้น1หรือชั้น2หรือชั้น3คือได้หมดแต่ขอส่วนหน้านะครับการตั้งหิ้งพระเนี่ยเราตั้งหิ้งไว้ก่อนแล้วคุณเราอัญเชิญพระไปตั้งเนี่ยได้2วันนะครับคือวันเสาร์อันนี้มันเป็นโต๊ะหมู่นะคะอาจารย์อ๋อถ้าเป็นโต๊ะหมู่คือเหมือนกันตั้งวันเสาร์หรือวันอังคารเวลานะครับ8โมงเช้า18นาทีคุณตั้งอย่างนี้มานานหรือยังครับตั้งมาที่ฟังอาจารย์มาก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะโอ้ 4-5 เดือนแล้วคุณว่ามีความแตกต่างไหมยังไม่มีล่ะค่ะมีแต่ความทุกข์อะค่ะคุณเดี๋ยวนะคุณตั้งหิ้งพระเนี่ยตอนนี้ตั้งอยู่ส่วนหน้าหรือส่วนกลางหรือส่วนหลังครับส่วนหน้าค่ะส่วนหน้าส่วนหน้าเราปกติแต่พระเนี่ยเป็นองค์เล็กนะคะเพราะปกติองค์ใหญ่เนี่ยมันเคลื่อนไม่ไหวอะค่ะอันนี้อาจารย์เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงปัญหายังเคลียร์ไม่หมดคือส่วนหนึ่งเนี่ยคุณตั้งพระเนี่ยขอเป็นพระพุทธอาจารย์ย้ำเลยเนี่ยต้องเป็นพระพุทธต้องเป็นพระพุทธที่หันออกหน้าบ้านค่ะคุณเอาพระสงฆ์ตั้งใช่ไหมครับเอาพระศิวลีค่ะอ๋ออ่ะโอเคนี่คือผือปางหนึ่งนะเดี๋ยวคุณฟังอาจารย์นะครับว่าการตั้งพระเนี่ยคุณมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราตั้งพระนะครับต้องตั้งเป็นพระพุทธอาจารย์ย้ำเลยนะครับคุณดูใน YouTube ย้อนหลังเลยนะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เน้นพระพุทธนะครับแล้วตั้งส่วนหน้าแล้วคุณตั้งองค์เดียวนะครับแล้วคุณตั้งน้ำทุกวันถ้าสิ่งที่ดีมันจะต้องเกิดขึ้นแต่คุณตั้งเป็นพระศิวลีเนี่ยพระนี่คือคำว่าพระพุทธกับพระสงฆ์เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าพระพุทธเนี่ยคือมียอดเอานึกไม่ออกเลยนะเอาพระพุทธโสธรนะหรือว่าพระพุทธชินราชอย่างนี้ชัดเจนมากเลยคุณลองเปลี่ยนดูนะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ขายังมีอีกเรื่องนึงอะค่ะคือตอนนี้ลูกชายเขาจะมันมีเด็กคือหมายความเป็นแฟนนะคะแต่เขาก็เอาเข้ามาบ้านคือเราเป็นคนให้เขามาอาศัยอยู่แต่ตอนนี้เขากระด้างกระเดื่องอาจารย์แล้วทำไงดีเขาก็เป็นคู่กันหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้คุณฟังนิดนึงนะตอนนี้คุณนอนส่วนหน้าบ้านหรือหลังบ้านครับส่วนท้ายบ้านเลยค่ะคุณส่วนท้ายบ้านแล้วลูกชายล่ะครับลูกชายนอนห้องเดียวกันหมดอะค่ะนี่แหละคือปัญหาครับคือแม่พ่อแล้วก็ลูกค่ะถ้าคุณดูมาประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาอาจารย์จะบอกนะครับว่าลูกต้องนอนหน้าสุดพ่อแม่นอนหลังสุดใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณนอนให้นอนตำแหน่งเดียวกันเรายอมหรือไม่ยอมนิสัยลูกก็เหมือนกับเราค่ะแล้วทีนี้ให้แก้ยังไงดีฮะอาจารย์เพราะว่าเบื้องต้นนะอันดับแรกเลยนะคุณเปลี่ยนผ้าก่อนเปลี่ยนผ้าก่อนใช่นะค่ะอันดับที่2คือตอนนี้ถ้ามีห้องส่วนหน้านะให้ลูกชายกับลูกกำลังจะเป็นลูกสะใภ้หรือไม่ใช่ลูกสะใภ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปนอนส่วนหน้าแต่ลูกคนที่ว่าเนี่ยนะคะไม่ได้ให้อยู่ข้างบนนะคะเขาอยู่ห้องข้างล่างค่ะอาจารย์เขาก็มาอาศัยอยู่ตอนนี้คิดว่าเป็นคนอาศัยอยู่อยู่ข้างล่างแล้วเขาอยู่หลังสุดเลยใช่ไหมครับเขาอยู่หน้าสุดค่ะเขาอยู่หน้าสุดแล้วคุณอยู่ชั้นอยู่ชั้นสองหลังสุดค่ะหลังสุดเขาอยู่หน้าตรงไหนอะครับคือหมายว่าชั้นล่างค่ะเขาอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเขาตอนนี้นอนหันศีรษะไปหน้าบ้านหรือเปล่าครับหันหน้าใช่ค่ะนี่คือถ้าคุณฟังในรายการอาจารย์บอกว่าคนที่นอนหันศีรษะหน้าบ้านนี่อารมณ์ค่อนข้างจะร้อนขี้หงุดหงิดง่ายนะเหมือนกับจะทะเลาะกับคุณอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกนะใช่ค่ะทุกคนจริงๆพื้นฐานลูกคุณไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะอาจารย์พูดให้คุณฟังลูกคุณดีค่ะอาจารย์แต่ทีนี้แฟนเขาคนนี้มาแล้วแกไม่ทำงานบ้านแกไม่เดี๋ยวนี้แกไม่สนใจพูดอะไรกับเราเลยทำนองนี้หรือคือเราคือก็กลายเป็นว่าตอนนี้ลูกชายไปเชื่อแฟนแล้วไงใช่ค่ะนะอาจารย์ขอคุณเปลี่ยนนิดนึงนะเปลี่ยนจากพระศิวลีเป็นพระพุทธนะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะทุกอย่างยังโอเคอยู่นะแต่ว่าลูกชายนี่อาจารย์แนะนำนิดนึงนะให้เขานอนไปทางซ้ายมือคือทิศตะวันตกนะเพราะถ้านอนอยู่ทางทิศตะวันตกแต่เป็นขวามือของเรานะคะอาจารย์เป็นขวาถ้าด้านขวามือมันเป็นทิศตะวันออกอะครับทิศตะวันตกค่ะเพราะว่าเรานอนหันศีรษะไปทางเหนือใช่ไหมคะพอคุณแม่คุณพ่อแล้วตัวเขาก็หันไปทางทิศตะวันตกอะค่ะคือหน้าบ้านทิศเหนือนะขวามือคือทิศตะวันออกนะครับค่ะนะซ้ายมือคือทิศตะวันตก คุณให้ลูกชายเนี่ยนอนทาง
ทางซ้ายมือนะครับเป็นทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันออกนะครับอ๋อค่ะเพราะว่าตำแหน่งตรงเนี้ยผู้หญิงเป็นผู้นําแฟนคุณจะลูกชายคุณจะต้องตามผู้หญิงนี้ตลอดไม่ว่าเขาพูดอะไรอาจารย์ถึงบอกว่าให้ลูกคุณเนี่ยกับผู้หญิงคนเนี้ยให้ไปนอนทางซ้ายมือคือทิศตะวันตกอาจารย์คะแล้วพูดถึงคนเนี้ยเป็นเนื้อคู่เขาหรือเปล่าหรอคะอาจารย์คุณจัดหิ้งพระแล้วก็ให้เขานอนก่อนถ้าจัดตรงนี้ปั๊บถ้าเขานอนอย่างที่อาจารย์บอกใช่คืออยู่เลยถ้าไม่ใช่คือเขาไปโดยอัตโนมัติเลยครับค่ะนะครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วนะคะโอ้โหคำถาม SMS จากทางบ้านเลยไม่ได้ตอบเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราก็ติดค้างไว้ก่อนนะคะคือจริงๆแล้วปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้งมา 4-5 เดือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจารย์บอกไม่จริงหรอกครับมีหลายๆท่านเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนแล้วเขาดีขึ้นทีนี้อาจารย์ถึงถามคุณเงยว่าเป็นพระอะไรคุณบอกเอาเป็นพระศิวลีพระศิวลีตั้งได้ไหมตั้งได้แต่แรงเนี่ยต้านเนี่ยยังไม่พอนะครับครึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็มาถามอาจารย์ว่าทำไมระหว่างพระสงฆ์กับพระพุทธทำไมอาจารย์ถึงเรื่องพระพุทธอาจารย์ถามคุณนะเวลาคุณไปวัดไปโบสถ์เนี่ยพระสงฆ์เจอพระพุทธไหว้พระสงฆ์หรือพระสงฆ์ไหว้พระพุทธอาจารย์ถามคุณแค่นี้แหละนะถ้าคุณสังเกตว่าพระสงฆ์ทุกองค์การทำพิธีมีทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเขาจะต้องไหว้พระพุทธก่อนนี่คือองค์สูงสุดคือเป็นพระพุทธนะครับหลายๆท่านถามอาจารย์ว่าในการตั้งให้สิ่งที่ให้ได้ทรัพย์เข้ามามีอะไรบ้างอาจารย์ก็แนะนำทุกครั้งเลยนะครับว่าควรจะมีน้ำเต้าในการตั้งนะครับน้ำเต้าตรงนี้เนี่ยถามว่าได้ทำพิธีอะไรมาเรียบร้อยไหมทำพิธีเสร็จเรียบร้อยหมดละคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหลายๆท่านไปบูชามาก็อาจารย์ไม่แนะนำให้เล่นนะครับแต่เขาบอกว่างวดที่ผ่านมาโดนไป17ใบโอ้โหได้นะไม่ใช่ว่ากินได้ไป17ใบนี่เวลาตั้งเนี่ยต้องตั้งอย่างนี้นะตั้งอย่างนี้ถูกต้องเลยนะครับตั้งอย่างนี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาตรงนี้ออกคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเป็นการตั้งแบบนี้แล้วการตั้งนี้นะอาจารย์บอกนะบางท่านก็เห็นบางท่านก็ไม่เห็นแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้เล่นนะอาจารย์ย้ำนะครับว่าไม่แนะนำให้เล่นแต่หลายๆท่านก็ได้มาพอสมควรเลยนะครับคือการตั้งเนี่ยถ้าให้คนเกิดปีมะโรงตั้งจะดีมากนะครับโดยเฉพาะตั้งวันเสาร์ไม่มีนะคะอาจารย์ไม่มีก็ขอยืมคนข้างบ้านก็ได้ใครก็ได้ให้อายุ20ปีขึ้นนะครับอาจารย์แนะนำนี้คือค่อนข้างจะดีพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์มีหมดเลยหลายๆท่านต้องการให้ชีวิตดีอาจารย์ถามคุณนะคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าอาจารย์ในศาสตร์คำว่าฮวงจุ้ยนี่ไม่เกี่ยวกับข้องกับเราเลยเราก็ต้องทนอยู่แบบนี้ไม่มีใครช่วยตัวเรานอกจากตัวเราเองนะครับศาสตร์ตรงนี้อยู่ที่ความเชื่อของคนจีนว่าทำไมคนจีนเขาถึงเชื่อทำไมคนไทยถึงเน้นเรื่องดวงเน้นเรื่องดวงหรือเน้นเรื่องฮวงจุ้ยมันอยู่ที่ความพอสมัครใจของคุณแต่ละท่านแต่ทำไมในการทำธุรกิจใหญ่ๆนะกิจการใหญ่ๆทำไมเป็นของคนจีนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นเพราะอะไรทำไมของเราทำแบบเขาได้ไหมทำได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาเราลองปรับเปลี่ยนชีวิตถ้าไม่ใช่ว่าเราดีคนเดียวนะแฟนเราก็ดีลูกเราก็ดีครอบครัวพี่น้องเราดีทุกคนเลยไม่ใช่ดีคนเดียวนะครับอาจารย์ย้ำว่าไม่ใช่ดีคนเดียวเราดีกันทั้งบ้านนะครับเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสำหรับการดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์โชคดีจะให้ดีที่สุดและถูกหลักถูกต้องนะคะต้องให้อาจารย์ไปปรับฮวงจุ้ยดูกันที่บ้านเพื่อที่จะได้แบบ 100% นั่นเองนะคะเพราะว่าทางการที่แก้ทางโทรศัพท์อาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแค่ส่วนหนึ่งใช่ครับนะคะถ้าอยากจะดีแบบทั้งสุขภาพการงานครอบครัวเรื่องของทรัพย์มีทำยังไงให้มีเงินเก็บนะคะก็ต้องให้อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยกันที่บ้านเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าใดสนใจก็โทรศัพท์เข้ามานัดคิวจองคิวกันได้ค่ะ0993517247และ02ค่ะ9602135รวมทั้งวัตถุมงคลน้ำเต้านะคะท่านใดอยากจะมีทรัพย์เงินไหลมาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์อย่างเดียวเลยน้ำเต้าเนี่ยล่ะค่ะดูดซับดีเลยทีเดียวล่ะค่ะอยากมีก็โทรศัพท์สั่งจองกันได้ในรายการค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกสายที่ติดตามแล้วก็สำหรับ SMS ที่ส่งมาก็ขอค้างไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะตอบให้เป็นสัปดาห์ต่อไปละกันนะคะวันนี้ซันดี้กวีพรกับอาจารย์โชคดีซะเฮียบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ